ำไมผมยาวทำไมผมยาวผมจริงมานี่ก่อนมานี่ก่อนผลปลาลูกมาขอพรยังทำไมอ่ะจากขนตาเออใช่มีเคล็ดลับไงขอพรใช่ขอพรจากขนตาสวยแล้วสวยแล้วใช่ไหมตาทุกคนพร้อมก็บอกนะคะโอเคได้ดิวเอาไปนะไปอ่ะกิ้งกับพี่กันครับงานวันนี้เด็ดแต่ขอเกินอื่นเลยขอถามเรื่องแฮชแท็กชื่องานก่อนแฮชแท็กชื่องานทำไมมันยาวขนาดนั้นครับชื่อเพลงมาเรียงร้อยเป็นบทเป็นกลอนเลยก็พยายามจะเอาของที่มีมาแบบขายผสมรวมกันเป็นแฮชแท็กให้แบบเป็นกิมมิกอะไรเงี้ยพี่หนุ่มจำได้ไหมจำได้ไหมชอบตัวการเดินทางที่สวยงามบนเส้นเรื่องเดิมที่ไม่เคยลังเลมีหรอเพราะฉันชอบตัวเองตอนอยู่กับเธออ้าวค่ะอาศัยยอดเลยการเดินทางที่สวยงามบนเส้นเรื่องเดิมที่ไม่ลังเลเพราะฉันชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอเธอก็คือทุกคนตรงนี้ยังบิ้วไปก่อนกับงานวันนี้เป็นยังไงคะไลน์อัพของเราสำหรับปีนี้ที่เราจะได้เจอกันไลน์อัพปีนี้ก็เข้มข้นครับผมแต่ว่าทางทีมงานบอกมาว่าคือไลน์อัพปีนี้แบบอะไรก็ตามเนี่ยคือยังไม่หมดแน่นอนอันนี้คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราสามารถบอกได้มีอะไรบ้างนั่นน่ะสิพี่กินเดิมลูกกินครับก็อย่างแรกก็เรดโปรเจกต์ก่อนเลยเพราะว่าอันนี้ก็จริงแล้วทุกคนอาจจะได้ทราบกันตั้งแต่วัน GDS line up แล้วนะว่าหมายถึงว่าเรา2คนเนี่ยก็มีโปรเจกต์อยู่โปรเจกต์นึงที่ชื่อโปรเจกต์ไตเติ้ลว่า Red Project นะครับที่กำลังทำอยู่กับทาง GDS นะครับผมซึ่งโปรเจกต์เนี้ยมันก็เป็นการร่วมทุนระหว่าง GDS กับ PV Green Entertainment แล้วก็ Bigin Entertainment ด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในนั้นอ่ะมันก็จะประกอบไปด้วยโปรเจกต์ย่อยๆอีกหลายๆโปรเจกต์ในนั้นอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ที่ประกาศไปแล้วก็จะมีหนังเป็นภาพยนตร์ครับผมที่เราเล่นด้วยกันรวมถึงมากกว่าหนังก็จะมีครับแล้วก็เดี๋ยวมากกว่าหนังก็จะมีก็จะมีแล้วเหมือนกำลังจะบอกแต่ไม่บอกแล้วก็อ่ะลืมไปว่าบอกไม่ได้สำหรับหนังนี่สามารถเปิดเผยข้อมูลคร่าวๆได้บ้างไหมก็จริงๆหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังเรื่องแรกของพีๆด้วยครับแล้วก็เป็นหนังเรื่องแรกที่เรากลับมาเล่นด้วยกันเลยใช่ครับก็ไม่ได้เล่นด้วยกันก็เป็นงานแล้วเนาะใช่เป็นงานแสดงคู่ละกันครับผมหลังจากแปรรักฉันไม่ใช่เธอครับผมหลังจากที่เปิดไปตอนพูดอะไรเพิ่มได้อีกมั้ยใช่ก็หนังเรื่องนี้ก็ได้พี่หมูชัยนกมาเป็นร่วมกับให้อ๋อแล้วก็มีพี่โต้งบอกเพิ่มสักหน่อยบอกแนวละกันบอกแนวล่ะครับทริลเลอร์แอคชั่นฮอร์เรอร์คอมเมดี้ดราม่าโรแมนติกฉากลบซีนหมดยังครบทุกแนวแล้วเนี่ยทุกแนวแล้วครบรถอ่ะครบรถเลิฟซีนมีหรือเปล่าไม่รู้เราติดตามอยากมีไม่เลิฟซีนเดี๋ยวพี่เพิ่มเลยแต่ว่าเราใช้คำว่ามากกว่าหนังเนี่ยมันต้องมีฮินต์อะไรพิเศษมากกว่าหนังก็จะมีโฆษณาไม่ใช่ไม่ตายจริงๆก็บอกได้ว่าจริงๆอ่ะอยากบอกนะแต่เขายังไม่ให้บอกเนาะจริงก็คือมีหนังนี่แหละหนังก็จะปล่อยก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นอะไรที่อาจจะอยู่ออนโปรเจกต์หรืออยู่ออนท็อปิกของเรา2คนหรืออยู่บนออนท็อปิกของหนังเรื่องนี้แล้วกันครับผมสุบซิปกันหรอสุบซิปกันไหมโอเมื่อกี้พูดว่าก็ไม่รู้เหมือนกันต่อไปก็งานเพลงของพี่พีของพี่พีของพีก็จะมีเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกครับเดือนมีนาคมปีหน้าอุ้ยเหรอใช่รู้ป่ะเนี่ยฮะไม่ใส่ใจกันไม่รู้หรอกจะรู้ได้ไงเขาเพิ่งประกาศเธอเพิ่งประกาศวันนี้ไงใช่มีคนประกาศก่อนเราด้วยเท่าไหร่วันนี้เท่าไหร่นะครับ89ทำไมจะจำไม่ได้ล่ะเออทำไมอ่ะมีรู้ป่ะเนี่ยเดือนอะไรนะ8ถึง9 8แล้วก็9มีนาครับชวนยังเขาจะมาหรือเปล่าพี่กว่าเขาจะรับเล่นหนังได้เนี่ยโอ้ยหนูต้องเสียน้ำตาไปเท่าไหร่
ถ้าผมอ่ะเล่นหนังเนี่ยเขาอ่ะไม่เล่นไม่ยอมเล่นสักทีนะก็รอทำไงทำไมต้องคัดต้องเสียน้ำตาเลยกว่าจะเขาจะยอมเล่นหนังกับเราด้วยก็นี่มันหนายถ่ายจบไปแล้วนะยังไม่ออกละครอีกเหรอเนี่ยกับคอนเสิร์ตงงไปหมดแล้วตอนนี้เรียกอะไรคอนเสิร์ตครับผมก็ 8-9 มีนาคมครับผมก็จะเป็นคอนเสิร์ตเดียวครั้งแรกของพีเลยครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นมินิอัลบั้มครับผมของพีที่จะปล่อยไปครับผมทุกๆอย่างก็เตรียมไว้หมดแล้วครับแล้วก็นอกจากมินิอัลบั้มก็ยังมีแฟนไซด์ด้วยแล้วแสดงมินิอัลบั้มต้องมาก่อนคอนเสิร์ตมินิอัลบั้มก่อนแฟนไซด์แล้วก็คอนเสิร์ตจะไฟลุกไหมไฟลุกขนาดไหนคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตเวทีทุกอย่างจะเป็นไฟคือลุยไฟเพราะอะไรวันนั้นไฟไหม้หรืออะไรเพราะว่าเราจัดเอาดอร้อนแขกรับเชิญ90กว่าชีวิต 9,000 กว่าชีวิตเป็นซุปเปอร์สตาร์ทั้งหมดโอ้แล้วก็เดี๋ยวมีถึงไหมวงการเราก็รวมถึงฮอลลีวูดและบอลลีวูดด้วยยังไงคอนเสิร์ตแรกจะมีอะไรมาให้คนดูคอนเสิร์ตแรกมันจะมีอะไรให้คนดูจะมีอะไรให้คนดูมีพีพีแน่นอนแต่พีพีกับชุดอะไรก็ต้องรอดูแค่รับเชิญอีก 9,000 กว่าชีวิตอยากจะทำอะไรในคอนเสิร์ตเนี่ยจะทำอะไรเป็นของเราเนี่ยคอนเสิร์ตของเราทำทุกอย่างที่ไม่เคยทำอย่างเช่นโหนสลิงลุยไฟดำน้ำปลูกปะการังเหรอพูดออกมาแล้วมันเด็ดขึ้นของเดิมต้องทำนะคะปูประการังเมืองไทยประกันชีวิตก็ยังเข้าคอนเสิร์ตนี้ได้ไอ้เข้าแล้วล่ะพี่มีสิ่งอะไรที่อยากทำจริงๆแล้วอยากจะเอามาโชว์บนเวทีคอนเสิร์ตบ้างไหมจริงๆพอมันเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกครับผมพี่ว่ามันมีอะไรหลายอย่างเลยที่พี่ไม่ได้ทำเพราะว่าส่วนใหญ่พี่จะเป็นเกสต์ใช่ไหมครับให้คอนเสิร์ตบิลกินแล้วก็อย่างรอบแรกสุดเลยก็คือลิทแอนด์กลิตเตอร์อันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นแฟนคอนแล้วกันครับผมเป็นเหมือนแฟนมีตติ้งครั้งแรกครับผมครั้งนี้ก็จะเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกครับก็พี่ว่ามันมีอีกหลายๆอย่างมากๆเลยครับที่ยังไม่ได้ทำกดดันไหมเพราะว่าแบบคนต้องคาดหวังความจึ้งความพิเศษก็กดดันนะครับกดดันตั้งแต่คอนเสิร์ตคู่ที่เราที่ใกล้จะถึงมาด้วยตั้งแต่ว่าสิ้นเดือนนี้เนาะ31 สิงหาแล้วก็1 กันยานี้ก็กดดันครับแล้วก็ไม่เคยทำคอนเสิร์ตเหมือนกันครับผมแบบหมายความว่าคอนเสิร์ตเดี่ยวที่เป็นเดี่ยวของตัวเองครั้งแรกอะไรเงี้ยครับผมก็กดดันแต่ก็คิดว่าเราก็จะพยายามทำให้ดีเพราะว่าเรามีทีมงานที่มีคุณภาพสุดๆอยู่ตรงนี้ให้เครดิตทีมงานเลยอยากจะให้บิลกิ้นไปดูหรือไปเป็นแขกรับเชิญฮะตัดใจอีกแล้วฮะบิลกิ้นเหรอครับเป็นคนพิเศษในคอนเสิร์ตแล้วกันไม่ใช่แขกรับเชิญแล้วนะเป็นอะไรอ่ะคนพิเศษไงรับปากไหมรับปากเขาไหมว่าอะไรนะฮะเป็นคนพิเศษโอ้ที่ผ่านมาเขาให้ผมทำอะไรผมก็ยอมหมดแหละใช่ไหมผมไม่ง่ายๆอยู่แล้วไงง่ายอีกแล้วให้ผมไปทำอะไรผมก็ทำให้ผมไปดูผมก็ดูเขาไปขึ้นไปเกสให้ผมยืนผมก็ยืนคือเขาให้ผมทำอะไรผมก็ทำไงผมแบบผมเป็นคนแบบคุยง่ายพูดง่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่เข้าใจยากแล้วคิวว่างใช่ไหมคิวผมมาว่างให้เขาเสมอแหละพูดแล้วนะดิจิตอลฟู้ดพริ้นท์อยู่นี่แล้วนะตรงนี้นะที่นี้ใช่ใช่ไงถ้าไม่ติดอะไรก็มาได้อยู่แล้วไปคิดเด่นพูดงี้เลยไม่ก็มาอยู่แล้วถ้ามาได้มาได้อยู่แล้วแหละครับผมเข้าถึงมินิอัลบั้มนิดนึงเพลงในมินิอัลบั้มจะเป็นยังไงพี่จะเป็นเพลงเก่าหรือเพลงใหม่ทั้งหมดเลยคือจริงๆมินิอัลบั้มมันจะเริ่มตั้งแต่ไฟเบอยครับที่ทำมาลังเลเส้นเรื่องเดิมเสนอตัวใช่ไหมครับแล้วก็เพลงจบเนี่ยซิงเกิลจบก็จะได้พี่ยงทรงยศครับผมมาเป็นพ่วงกับพี่ให้ด้วยกลับมาร่วมงานกันครับผมในรอบ1,000 กว่าปีพี่ยงมาคนเดียวหรือพาน้องๆมาด้วยครับก็นั่นแหละสิพี่เขาก็มีเด็กต้อง12 คนบวกอีกหลายคนเลยใช่มีได้12แค่บาสมีเด็กต้องหลาย10 คนเขาจะแบ่งให้หนูสัก25 คนหรือเปล่าครับต้องรีเควสต์ไหมชอบใครเป็นพิเศษอ่ะไม่ได้ชอบบ้าน่าเกลียดน่าเกลียดจริงๆแหละดูน่าเกลียดเธอพูดอะไรอย่างเงี้ย
ก็แค่ชอบน้องไทยมาคริสเน็กกุฎชัยครบคุณพลก็ครบแล้วจริงๆรักทุกคนเท่ากันไม่จริงเห็นโทรเห็นบางเขาหาบางคนไม่เห็นว่าทุกคนเลยบางคนเขาก็ไม่ว่างไงฮะเคยโทรหาฉันหรือเปล่าโทรไปเคยรับหรือเปล่าก็ยุ่งไงยุ่งเลยซ้อมคอนเสิร์ต Double Trouble เนี่ยเดี๋ยวก็คนโดบอกไปเจออยู่นั่นเจออยู่นี่ก็เราก็ใช้ชีวิตแบบปกติไงเราก็แบบเดินเล่นปกติเป็นธรรมดาไหนละอาทิตย์นี้มีของกินครับก็จะมีมินิอัลบั้มเหมือนกันอันนี้เป็นฟูลอัลบั้มแล้วฟูลอัลบั้มแล้วครับได้ก็หลังจากที่ทำตัว EP Love Frenties นะครับตอนนี้ก็กำลังทำตัวฟูลอัลบั้มอยู่จริงๆมันก็จะเริ่มตั้งแต่เพลง Daily Magic ไล่เป็นต้นมาตอนนี้มีทั้งหมด2เพลงละ9กาดนี่เขามี4นะเขาเอา5เขามี4นะผมเอา10ผมมี2เองตอนนี้ก็เดี๋ยวค่อยๆทยอยทำไปอะไรอย่างงี้ก็คือมินิอัลบั้มมี5มินิอัลบั้มมี6ใช่ประมาณนั้น10ใช่แต่จริงๆแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบไม่ใช่ช่วงนี้หรอกครับตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะหาวิธีการใหม่ๆลองไปทำงานกับโปรดิวเซอร์หลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยก็ทำไปแล้วโดนบ้างไม่โดนบ้างอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วหมายถึงว่ากว่าเพลงมันจะออกมาแต่เพลงอะไรเงี้ยเราทั้งผมและพี่พีอะไรเงี้ยเราก็คัดแล้วก็ตั้งใจหาสิ่งที่เราชอบที่สุดแล้วก็สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันดีที่สุดจริงๆอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าบางทีมันก็ใช้เวลาลองเขียนเพลงเองบ้างลองทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยเวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างครับเขาว่ากันว่าว่าเขาว่ากันว่าเนี่ยเธอจะร่วมงานกับโปรดิวเซอร์ต่างประเทศนี่เรื่องจริงหรือเปล่าเฮ้ยโอ้ my god มีก็กำลังคุยกันอยู่อ่ะคุยก็คือจริงๆแล้วอ่ะก็เริ่ม develop กันมาหลายดราฟแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เข้าเป้าก็ยังพัฒนากันอยู่เรื่อยๆครับอันนี้คือส่วนของฟูลอัลบั้มใช่ครับใช่ครับผมว่าหาสิ่งที่ตัวเองชอบที่สุดคือแบบไหนนะคะที่เราอยากให้มันออกมานี่พี่เป็นสาววายหรือเปล่าชอบที่สุดเหรอครับก็ผมว่ามันคือเรารู้สึกว่ามันเป็นภาษาเป็น attitude เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราอินแล้วเราอยากจะนำเสนอมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็รวมถึงองค์ประกอบทั้งหมดอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเนื้อร้องทำนอง arrangement หรือว่าตัดมาหนึ่งพาร์ท MV หรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยทั้งหมดอ่ะผมว่ามันก็ประกอบด้วยหลายองค์ประกอบนะเราก็ต้องชอบเราก็ต้องมีความสุขแล้วมันก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่เราแฮปปี้ที่เราจะนำเสนออยู่ในนั้นด้วยส่วนอีกพาร์ทนึงผมว่ามันก็ต้องเป็นงานที่ดูมี potential ที่จะไปได้ด้วยอะไรเงี้ยครับผมเรื่องอะไรว่าจะเป็นศิลปินตะวันออกหรือตะวันตกใช่นะฮะโปรดิวเซอร์เนี่ยว่าจะเปลี่ยนระดับโลกตัวนอกกลางตะวันตกครับตะวันตกมีแผนด้วยไหมครับว่าสโคปจะต้องภายให้เสร็จในตัวระบำในช่วงไหนก็ผมว่าภายใน6ปีเนี้ยผมว่าต้องเสร็จนะ6ปีเนี้ย6ปีเลยใช่ก็จริงๆผมว่าก็น่าจะพยายามให้จบภายในปีหน้าภายในปีหน้าเลยเพราะจริงๆแล้วมันก็คิกออฟตั้งแต่ปีนี้แล้วอะไรเงี้ยตั้งแต่ Daily Magic มาอะไรเงี้ยก็พยายามจะเอาให้จบปีหน้าแต่ถ้าไม่จบก็อาจจะมีดีเลย์นิดหน่อยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราเน้นที่ของที่เราชอบถ้าของยังไม่ชอบเราก็ extend ไปแต่หมายถึงว่าปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นไม่ใช่ปีหน้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ใช่สิตั้งแต่ก่อนหน้านี้เป็นต้นมาเนี่ยคือเราก็พยายามจะเหมือนกับว่าหาของที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะนำเสนอที่สุดจริงๆอะไรเงี้ยจริงๆก็มีจีบพี่เบลสุพลนะครับผมอยากให้เขามาฟีเจอริ่งเพลงด้วยเขาก็ยังปฏิเสธอยู่ล่ำไปครับผมใช่แต่ยังศิลปินระดับโลกเราจะมีคอลแลบกับใครอีกไหมกินก็จริงๆมีคุยบ้างเลยครับผมมีคุยบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็บางอันก็คุยแล้วไปข้างหน้าบางอันก็คุยแล้วอาจจะแบบอย่าอาจจะยังอยู่กลางทางอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวรอให้มั่นใจแล้วมาเล่าให้ฟังทีเดียวดีกว่าแต่มีโปรเจกต์แน่นอนกับการคอลแลบกับระหว่างกินกับศิลปินต่างประเทศคอลแลบเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้คือมีทำเพลงกับโปรดิวเซอร์ต่างประเทศครับผมแต่วงการแฟชั่นก็ยังไม่ทิ้งก็ถ้าเขายังให้ผมทำผมก็ทำนะครับใช่ก็ยังไปเรื่อยๆคุณพี่ๆเขาก็เป็น global brand ambassador ของแบรนด์ฝรั่งเศสชื่อดังกระทบไหล่คนดังมากมายบินอยู่ไปต่างประเทศมากกว่าอยู่ประเทศไทยต้องถามเขามากกว่าพี่จะไม่ปฏิเสธแล้วพี่จะแบบยอมรับทั้งหมดเออ
นี่ตัวแทนประเทศไทยนะเนี่ยตัวแทนประเทศไทยตัวแทนประเทศไทยสำหรับโอลิมปิกปีหน้าพี่จะลงแข่งโอลิมปิกแข่งอะไรในกีฬาอะไรกิมนาสติกไหนทำโชว์ให้ทำเซิร์ฟข้างบนนี่เหรอเดี๋ยวจะไม่เซอร์ไพรส์พาร์ทแฟชั่นเหรอครับพาร์ทแฟชั่นพี่ยังไงพาร์ทแฟชั่นก็จริงๆเราก็ยังมีโปรเจกต์ที่พิเศษร่วมงานกันอยู่ครับกับหลายๆแบรนด์ครับผมแล้วก็เดี๋ยวบิลกินเขาก็จะมีโปรเจกต์ต่างๆให้ติดตามกันอีกครับจริงๆทำมาเยอะมากมีอะไรที่อยากทำแล้วยังไม่ได้ทำอีกไหมสองคนพี่พีอยากทำอะไรที่ยังไม่ได้ทำจริงๆเพราะว่าพี่ว่าอีกเยอะนะครับผมจริงๆอย่างตัวพี่เองเนี้ยพี่เคยเล่นซีรีส์ภาพยนตร์แล้วก็ถ่ายจบไปแล้วใช่ไหมครับก็ยังเหลือละครไหมละครเราก็ยังไม่ได้ทำพี่จริงๆพี่ว่ามันในงานในวงการบันเทิงตรงนี้มันมีอีกหลายๆอย่างมากเลยครับผมที่อยากเล่นละครแบบไหนอยากเล่นละครแบบละครคุณธรรมมีแบบมีปฏิสัมพันธ์ผู้จัดการไม่ได้เลยเพราะความจริงพี่เป็นประธานบริษัทมีรายละเอียดเพิ่มไหมอยากทำงานกับใครคนไหนไม่งานละครอยากเล่นละครเนี่ยอยากเล่นละครเหรอครับก็จะเป็นละครกับลีโอนาร์โดดิคาปิโอละครคุณธรรมใช่แล้วก็เดี๋ยวจะมีคอลแลบกับจัสตินบีเบอร์นางร้ายกับนางร้ายมีไหมนางร้ายเดี๋ยวพี่ก็จะไปเล่นกับนางร้ายมีใครบ้างพี่กิ๊กสวดเล่นไปแล้วพี่ธัญญาพี่ธัญญาพี่เอมมี่ป้าบีพี่หวานเจี๊ยบว่าแล้วเธออยากเล่นละครกับใครฮะบอกมาฉันเหรอฉันเล่นกับเธอไงเธอเล่นกับฉันหรือเปล่าไม่เห็นพูดชื่อฉันเลยจะเล่นอะไรล่ะฮะก็เธอก็เล่นละครเราก็เล่นละครกันอยู่ทุกวันนี่เธอคิดว่าเล่นละครเนี่ยผมมีแต่ความจริงใจให้เขาตลอดนะไม่เคยรู้สึกว่าเราเล่นละครกันเลยเธอก็ละครใส่ฉันทุกวันอยู่แล้วนี่ยังไงไม่รู้แล้วเหมือนกันบทมุกแล้วในพาร์ทของชีวิตในเป้าหมายของชีวิตกินก็มีพาร์ทที่จะตั้งใจไปเรียนต่อเหมือนกันครับมายังไงฮะกับเป้าหมายนี้ที่ตั้งใจจะไปเรียนต่อแล้วก็จริงๆก็น่าจะเป็นช่วงหลังคอนเสิร์ต Double Trouble นี่แหละก็น่าจะเตรียมตัวไปแล้วใช่ครับทีนี้แพลนนี่เป็นยังไงฮะครับก็น่าจะประมาณ15ปี30กว่าปีครับไม่นานประมาณ6ถึง8เดือนนะ6ถึง8อะไรเงี้ยไม่เกินท่านเรียนเป็นคัดเรียนต่อปริญญาโทอยู่ไหมใช่ครับใช่สาขาจะเรียนต่อเป็นสาขาไหนอะไรยังไงครับก็เป็นentrepreneurship ครับผู้ประกอบการเพราะว่าพอเราแบบออกจากนาดามาแล้วเราก็เป็นผู้ประกอบการเต็มตัวเราก็เลยต้องไปเสริมความรู้เพิ่มอะไรเงี้ยไปที่อังกฤษครับผมอังกฤษเรียบร้อยแล้วครับใช่ครับก็คือช่วง8เดือนนี้ก็คือจะไปก็ไปมาครับผมก็จริงๆแล้วก็ยังมีงานที่ทำอยู่เรื่อยๆที่อยู่ที่นี่อะไรเงี้ยที่เหมือนกับว่าก็ต้องกลับมารับผิดชอบเป็นช่วงๆแล้วก็หมายถึงว่าในพาร์ทของงานอื่นๆอะไรเงี้ยก็ยังจะมีปล่อยไปอยู่เหมือนเดิมคือไทม์ไลน์ก็ยังหมายถึงว่าไทม์ไลน์ปล่อยเพลงอะไรเงี้ยก็จะพยายามให้เรายังพอทำได้บ้างหรือว่ากลับมาทำงานที่นี่ได้บ้างอะไรเงี้ยก็พยายามจะไม่หายหน้าพยายามจะไม่หายหน้ามันยากไหมในการมีเนตสำหรับการชีวิตทั้งงานทั้งเรื่องเรียนมันต้องไปพร้อมๆกันเลยก็ผมว่ามันก็ยากขึ้นแหละยากขึ้นกว่าการที่ไม่ได้เรียนอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันก็เป็นอีกความท้าทายนึงเป็นอีกความท้าทายนึงที่ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นความฝันอีกความฝันนึงแล้วกันที่เราก็รู้สึกว่าเราตั้งใจมาตลอดว่าเราอยากจะเรียนปริญญาโทอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะไปเรียนเมียโทแล้วก็หมายถึงว่าลองไปเปิดหาประสบการณ์ใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยหาแบบอินสปิเรชันใหม่ๆเผื่อว่ามันก็เราก็จะได้ไอเดียอะไรมาทำงานของเราตรงนี้ด้วยหรือว่ามุมมองใหม่ๆอะไรเงี้ยครับคุยกับง่ายๆครับฮะคุยกับง่ายๆโอ้โหเขารู้นี่เธอจะไปเหรอเนี่ยโอ้โหเขารู้นานแล้วหนูรู้พอไม่มีทุกคนเลยเนี่ยฮะโอ้ไม่ทำไมเธอไม่บอกเลยนี่เธอเล่นละครอีกแล้วเนี่ยเธอละครอีกแล้วเหรอรู้พี่ว่าไงบ้างลูกรู้ว่าจริงๆเรื่องนี้มันโอ้โหเขาไม่ได้สนใจขนาดนั้นหรอพี่หนุ่มเขาก็ไล่ผมไปไกลๆเขาจะยิ่งมีความสุขด้วยซ้ำเสียใจจะตายเขาไม่อยู่เนี่ยพี่ก็ทำงานแทนได้นะเลยเหรอช้อนเสียใจมากพี่
ก็จริงๆรู้มาสักพักใหญ่ๆแล้วครับผมแล้วก็มันก็เป็นแพลนมันเป็นจริงๆเรื่องการเรียนต่อปริญญาโทมันเป็นแพชชั่นของบิลกินนะครับผมก็ตั้งแต่ที่เรียนตั้งแต่ปริญญาตรีแล้วอะไรเงี้ยเขาก็พูดตลอดเสมอว่าแบบถ้ามีโอกาสเขาอยากจะไปเรียนต่อเพราะว่าพี่ว่าจริงๆการเรียนสำหรับบิลกินเนี่ยพี่ว่ามันคือแพชชั่นของเขาเลยแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เขาชอบมากๆสิ่งที่เขาอยากจะทำมากๆอย่างเงี้ยครับผมอะไรที่เขาชอบอะไรที่เขารักพี่ก็สนับสนุนพี่ก็เซอร์ไพรส์ก็จะบินตามไปด้วยอ๋อพี่อังกฤษก็แค่ปักซองมันจะไปยากอะไร 6-7 ชั่วโมงเองพี่บินอะไรไปใน 6-7 ชั่วโมงบินยังไงเนี่ย 6-7 ชั่วโมงสต็อปก่อนทานสิทธิ์งั้นแสดงว่ามันเกิดกินปีนี้กินไม่ได้อยู่เมืองไทยสิไม่ได้อยู่ครับไม่ได้อยู่อันพีทำยังไงล่ะลูกเซอร์ไพรส์ยังไงหนูก็มีวีซ่าแล้วอ่ะพี่มันไม่ได้สำคัญแล้วมันจะเรียกเซอร์ไพรส์ได้ไงอ่ะมันไม่ได้สำคัญกับเขาขนาดเราพี่หนุ่มมันเกิดของผมน่ะเขาจะมาหรือเปล่าแต่เรื่องที่สำคัญคือพี่ทำงานแทนได้รับแฟนเออไปหรอเป็นขับช็อคเหมือนกันครับพี่หนุ่มเป็นไงให้เขาสบายใจหน่อยว่าจริงๆไม่ได้หายหน้าใช่ก็ไม่ได้หายหน้าไปครับยังมีผลงานที่ต้องช็อตเหมือนกันช็อตเหมือนกันก็จริงๆก็พอจะต้องไปอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันต้องมีการเตรียมตัวแบบนานเหมือนกันอะไรเงี้ยทั้งผมแล้วก็หมายถึงว่าทีมเราก็มีการคุยเรื่องนี้กันมาแบบข้ามมาหลายปีแล้วจริงๆมันก็มีออปชันว่าเราจะไปตั้งแต่ปีที่แล้วหรือว่าจะไปปีหน้าอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่ามันต้องการวางแผนทั้งในเรื่องของงานของตัวเองแล้วก็งานอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามาคิดว่าเราก็พยายามจะทำให้มันสมูทที่สุดแล้วกันในทุกๆพาร์ทอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วมันก็มีอย่างที่บอกว่ามันมีงานหลายๆอย่างที่เราต้องทำอยู่ที่นี่ด้วยจริงๆอะไรเงี้ยก็พยายามจะกลับมาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ให้ยังรู้สึกว่าการได้ไปเรียนเราก็ยังได้ใช้ชีวิตได้หาประสบการณ์มีเวลาได้ไปทำนั่นทำนี่แล้วก็หมายถึงว่าเราก็ยังมีโอกาสกลับมาที่นี่เพื่อให้มันไม่ขาดช่วงเกินไปแล้วกันครับผมไม่ต้องร้องไห้นะวันภูมิแตกไหมฮะตอนนี้วันภูมิจะแตกไหมฮะอะไรนะลมหายใจที่แบบที่ไม่มีบิวกิ้นของเราเรายังใช้แบบว่าออกซิเจนในชั้นโอโซนเดียวกันบนโลกยังไงพี่อ่ะพี่ก็เสียใจจริงพี่พี่เขาต้องทำงานแทนเขาก็จริงๆเคารพการตัดสินใจของเขาครับแล้วก็เขาก็พูดถึงสิ่งนี้มาพักใหญ่แล้วจริงๆแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เขาอยากทำจริงเหมือนที่พี่บอกเมื่อกี้นะครับว่าถ้าเขารักหรือเขาอยากทำอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็พร้อมสนับสนุนเขาเสมอครับผมแล้วก็ไม่ทันนะพาร์ทเนอร์เขาไปนานจะคิดถึงไหมคะอันนั้นครับคิดถึงแล้วเขาไปนานก็อาจจะมีบ้างเขาหาวันละ3ครั้งได้ไหมได้ไหม 1.5 ครั้งคนละครึ่งทางเดี๋ยวกินต่อก่อนถามเรื่องจะถามเรื่องอะไรเรื่องน้องผีน้อยครับฟีดแบคที่มันครับเราได้รับมาครับผมก็ยังไงดีล่ะก็จริงๆผมก็รู้สึกว่าได้ดูคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยดูอยู่บ้างอะไรเงี้ยมีแบบคนส่งมาให้ดูบ้างทั้งทีมหรือเรื่องต่างอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าก็เข้าใจในมุมของคนที่หมายถึงว่าแฟนๆของพี่มีเนยอะไรเงี้ยที่เขารู้สึกว่าหมายถึงว่าไม่พอใจอะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็ขอโทษจริงๆนะครับขอโทษจริงๆอะไรเงี้ยไม่ได้มีเจตนาที่จะรู้สึกว่าเราก็คิดน้อยด้วยอะไรเงี้ยในมุมนึงคือเราไม่ได้คิดอะไรจริงๆอ่ะหมายถึงว่าผมรู้สึกว่าเราก็มันแบบมันหน้าเหมือนเคี้ยวอ่ะหมายถึงว่าน้องหน้าเหมือนเคี้ยวอะไรเงี้ยเหมือนเป็นที่จับเพื่อพี่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอยากจะแบบแบบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเราก็อาจจะลืมคิดลืมอะไรไปอาจจะพุงเลยไม่เห็นมีพุงเลยก็เลยอาจจะหมายถึงว่าด้วยความน่ารักใช่เรารู้สึกว่าเราก็อยากใกล้เขาเราก็อยากจะแบบว่ามันเขาดูน่ารักนุ่มนิ่มตกใจไหมตอนที่มันมีกระแสออกมาแบบก็ตกใจแต่ผมก็เข้าใจเขาในมุมนึงนะอะไรเงี้ยคือผมเห็นคอมเมนต์ที่เขาบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าข้างในเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วหมายถึงว่าไปกอดตรงเนี้ยมันแบบใกล้กับบริเวณแบบหน้าอกอะไรเงี้ยผมก็เข้าใจในคอนเซิร์นนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วพูดตามตรงคือเราก็ไม่รู้ว่าหมายถึงว่าข้างใน
จริงๆที่ไม่ใช่น้องหมีเนยเป็นหมีจริงๆหรือว่าหมายถึงว่าเอาจริงๆเลยนะหมายถึงว่าเราก็ไม่รู้ว่าหมายถึงว่าข้างในเขาเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่สมควรจริงๆในมุมนึงอะไรเงี้ยแต่ผมก็อาจจะคิดน้อยหรือว่าไม่ได้คิดเป็นจริงก็ถ้าใครพอใจผมก็ขอโทษจริงๆครับผมมาของพี่เจอซาแซงมาอีกรอบนึงข้างในของพี่มีแต่ไม่ใช่บิลกินค่ะอ๋อยังไม่ได้ถามเลยหรอก็ได้พี่วิธีก็จั่วขึ้นมาเองเลยวิธีก็จั่วขึ้นมาเมื่อกี้ดูเงียบไงข้างในของผมเนี่ยนะมีแต่กล้ามหน้าอกไม่ใช่ไม่เชื่อขอดูฮะไม่ได้หรอกพี่มีไหมกล้ามอกมีไหมกล้ามอกมีไหมหน่อยพี่บ้างเรื่องซาแซงครับก็มีประกาศออกมาครับผมก็ได้ประกาศออกมาแล้วก็ผ่านทางพิพิกิจเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับผมเป็นช่องทางออฟฟิเชียลของทางพิพิกิจนะครับแล้วก็คือเหตุการณ์จริงๆเหมือนพีตัวพีเองพีรู้สึกว่าเรามีคนตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันแปลกๆบางสถานการณ์ที่แบบเรารู้สึกว่าเอ้ยเราทำไมเราคุ้นหน้าคนนี้จังแต่ว่าเราไปเจอเขาแบบใกล้ๆบ้านเราบ้างหรือว่าจริงๆพี่ขับรถออกจากบ้านอย่างเงี้ยครับแล้วพี่เจอแบบเหมือนคนตั้งกล้องถ่ายรูปอยู่แล้วก็อยู่ใกล้ๆแบบคือถัดจากบ้านเลยดีกว่าคือถัดจากหมู่บ้านที่อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาเห็นเราเขาก็วิ่งเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอผ่านผู้จัดการเนี่ยก็ได้มีการเห็นว่าแบบเหมือนจริงๆเขามีแบบการนั่งรถตามมาอะไรเงี้ยจริงๆพี่ก็ไม่ได้แบบว่ายังไงเดียวคือเรากลัวมากกว่าว่าเขาเองนี่แหละจะเกิดอุบัติเหตุครับมันคุ้นหน้าใช่ไหมเราเห็นหน้าแล้วรู้สึกแบบก็คุ้นนะครับหมายความว่าจริงๆก็บางคนก็คุ้นบางคนก็ไม่คุ้นอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าไม่ได้เห็นชัดๆด้วยแหละครับแปลว่ามีหลายคนมีหลายคนครับมีหลายคนระยะที่ทำให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยมันคือพี่ว่าใกล้ๆบริเวณบ้านมากกว่าครับก็คือจริงๆแบบห่างจากบ้านไม่เกิน3เมตรแล้วกันคือมันไกลมากๆเลยครับแบบใกล้กับบ้านที่อยู่บ้านไม่ยังไงว่าทำไมปล่อยให้เขาถึงเข้ามาอะไรคือจริงๆเขาไม่ได้เข้ามาในหมู่บ้านนะผมแต่ว่าถ้าขับออกจากหมู่บ้านเราก็จะเจอเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาตามยังไงบ้างตามที่ไหนบ้างก็จะมีอย่างที่เห็นนะครับบริเวณห้องซ้อมสถานที่อื่นๆที่เราไปบ้างหรือว่าอ่ะเราจริงๆเราก็ไม่รู้ทั้งหมดนะพี่ว่าหมายความว่าจริงๆเขาตามเราไปที่ไหนบ้างแต่เท่าที่เห็นชัดๆในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็จะมีบริเวณบ้านแล้วก็มีแถวๆห้องสอบมันรู้สึกการถูกคุกคามก็จริงๆตัวพี่ก็รู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับถ้าเท่าที่พี่รู้สึกจริงๆพี่ก็รู้สึกว่าถ้าเราเป็นแฟนๆกันจริงๆอย่างเงี้ยเราก็อยากให้ทุกๆคนให้เกียรติซึ่งกันและกันให้สเปซซึ่งกันและกันด้วยครับผมแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีระยะห่างที่มันพอเหมาะพอควรต่อกันและกันครับนอกจากการตามแล้วเขาทำอะไรอีกไหมที่ทำให้เราสึกว่า มันเกินไปแล้วอะไรมีมาประชิดถึงตัวเราไหมก็เคยเจอนะครับจริงๆเคยเจอแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เหตุการณ์ล่าสุดเนี้ยผมมีประชิดถึงตัวบ้างมีเดินเข้ามาแล้วก็แบบเข้ามากอดแล้วบ้างอะไรเงี้ยเป็นคนคนเดียวกันนี้หรอคนละคนครับคนละคนครับพี่พอเกิดอย่างนี้มันรู้สึกว่าระแวงไหมว่าให้มีคนมองตลอดอะไรอย่างนี้ไหมรู้สึกแบบนั้นเลยไหมก็ระแวงนิดนึงนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆเราก็กลัวตัวเราสำหรับตัวเราด้วยเราก็กลัวสำหรับครอบครัวเราด้วยมากกว่าครับผมพอมาใกล้ๆบริเวณบ้านอะไรเงี้ยบริเวณที่เราอยู่อาศัยเพราะเราก็ไม่รู้จริงๆว่าเขามีเจตนาอะไรหรือว่าจริงๆเขาเป็นแฟนคลับหรือเขาอาจจะไม่ใช่แฟนคลับเราก็ได้ก็ไม่ยังไม่มีนะครับณตอนนี้แต่ว่าอย่างที่บ้านอย่างเงี้ยพี่เองก็กลัวนิดนึงก็เอารถทุกคันไปเช็คว่าแบบจริงๆหรือเรามีเครื่องติดตามอยู่ใต้ดินเพราะว่าเราดูหนังสายลับเยอะไม่ใช่จริงๆใช่จริงๆครับจริงๆแล้วมาตรการป้องกันมันจะมีสำหรับพี่ๆเองเป็นก็จริงๆให้ตัวแทนกฎหมายดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวโพลิซีอะไรต่างๆที่จะมีเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะประกาศให้แจ้งผ่านทางออฟฟิเชียลอีกทีครับแล้วก็พี่ว่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ารักกันได้แต่ก็ต้องให้สเปซกันบ้างแล้วเดี๋ยวพี่จะรักทุกคนมากกว่าเดิม 1,000% พอเจอบ่อยๆมันทำให้เครียดแล้วมันมีผลกระทบกับจิตใจแบบนั้นแล้วเราคิวมันยังไงบ้างคือจริงๆก็มีกลัวนะครับผมจริงๆถ้ายอมรับตรงๆเลยบางครั้งที่เราไปอีเวนต์บางครั้งอะไรเงี้ยที่พี่
ที่พีรู้สึกว่าแบบพีไม่อาจจะไม่ได้ลงไปใกล้ชิดแฟนคลับมากอะไรเงี้ยเพราะเราก็กลัวว่าจริงๆแล้วอาจจะมีบุคคลพวกนี้อยู่ในแบบใช่อยู่ในแอเรียตรงนั้นหรือเปล่าอยู่ในแฟนๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะเราไม่รู้เจตนาครั้งจริงแต่ว่าโอเคเราก็รู้สึกว่าเราทุกๆคนที่มาหาเราเชื่อว่าทุกๆคนรักเราแล้วก็เราก็อยากจะให้ energy ดีๆให้ความสุขกลับไปเหมือนกันครับผมมีบางครั้งที่ก็รู้สึกน้อยจริงๆครับว่าแบบเฮ้ยหรือจริงๆเขาอยู่ในนี้หรือเปล่าเราก็กลัวความปลอดภัยมีใครอยู่ในนี้หรือเปล่านั่นน่ะสิแต่อันนี้แจ้งความไปแล้วเรียบร้อยครับผมดำเนินคดีไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้เรามีใช้ชีวิตแบบตัวคนเดียวแบบไม่ได้ในความรู้สึกเราแบบไปไหนบิลกินไม่อยู่แล้วพี่ไม่ได้ตายนะอยู่นะแค่ไม่ได้อยู่ที่นี่เฉยๆมีหน้าเลยกินเป็นห่วงเขาไหมอย่างเงี้ยแบบพอเขาเจอแบบอะไรแบบเนี้ยก็มีนะครับเพราะจริงๆผมก็เคยโดนอะไรเงี้ยก็จริงๆก็เป็นกำลังใจให้เขาอะไรเงี้ยแล้วก็หมายถึงว่าเขาก็เป็นคนที่ขี้สังเกตอยู่แล้วแหละหมายถึงว่าข้อดีของเขานะหมายถึงว่าคือเขาจะเป็นคนแบบเขาจะเป็นคนแบบชอบสังเกตอะไรรอบตัวรอบตัวเองรอบตัวคนอื่นรอบตัวคนห่างๆรอบตัวคนนู้นรอบตัวคนนี้รอบตัวคนไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เป็นคนช่างสังเกตสังเกตยังไงก็สังเกตแบบเนี่ยนะคนเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นเนี่ยนะคนเนี้ยเขาสวยจังใช่ใช่คือเอาซีเรียสคือเขาเป็นคนที่observe สิ่งรอบตัวอยู่ตลอดอะไรเงี้ยจริงแล้วก็ผมว่าก็เป็นเรื่องดีที่เขารู้ว่ามีคนตามเขาอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆก็เนี่ยจริงๆแล้วผมแล้วก็หมายถึงว่าทุกๆคนนั่นแหละทุกๆคนทั้งทีมงานอะไรเงี้ยแล้วก็มีการคุยกันอะไรเงี้ยเพราะเขามีอะไรเขาก็จะมาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยก็จะมีการเหมือนกับว่าเหมือนส่วนหนึ่งเขามาเล่าให้ฟังคือเขาก็มาเตือนผมด้วยนะว่าเอ้ยเขาก็เป็นห่วงว่าเอ้ยระวังนะช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วหมายถึงว่าเราทุกคนก็ช่วยกันคิดช่วยกันหาทางออกว่าเอ้ยมันจะมีวิธีการจัดการยังไงอะไรเงี้ยครับจริงๆเราอยากให้เขารับโทษยังไงบ้างหมายความว่าบทลงโทษเขาอะไรเงี้ยเพราะว่ามีการแจ้งความเรียบร้อยแล้วอันนี้เดี๋ยวให้ตัวแทนทางกฎหมายเป็นคนชี้แจงแบบว่าหมายความว่าเดี๋ยวให้แบบไม่ได้ชี้แจงเขาเรียกว่าอะไรทีนี้ก็จริงจังขึ้นมาเฉยเลยไม่ก็เดี๋ยวให้ตัวแทนทางกฎหมายเป็นคนดำเนินคดีไปผมจริงๆตัวพี่ไม่รู้สึกว่าแบบอยากเขารับโทษอะไรอะไรแต่อยากจะเป็นการเตือนมากกว่าว่าจริงๆแบบการทำแบบนี้กับคนอื่นอย่างเงี้ยมันไม่ได้สร้างแบบผลดีต่อตัวเราเลยอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ไปไหนมาไหนแทนกับอย่างโจมที่เครื่องกระปุกยังมีไหมอย่างสม่ำเสมออย่างสม่ำเสมอเป็นสังเกตเก่งมากเลยนะพี่ก็ยังมีครับมีบางครั้งเล่าแล้วกันครับแชร์แล้วกันอย่างล่าสุดเราไปก็มีจองข้างๆเราเลยเนาะใช่เขาตาม VP ครับคือบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขามาด้วยเจตนาใช่ไหมครับเราหรือบางทีเราก็รู้สึกว่าเราต้องการความ private ส่วนตัวเพราะว่าเวลาบนเครื่องตรงนั้นอาจจะเป็นเวลาที่อาจจะเป็นแค่เวลานอนของเราก็ได้ที่เราแลนไปแล้วเราต้องทำงานเราจะแบบนอนหลับปากหวอน้ำลายยืดอะไรเราก็จะรู้สึกว่าเราก็จะคอมฟอร์ตที่เราจะแบบมีพื้นที่ของเราเพราะว่าส่วนใหญ่หนูจะน้ำลายไหลมันดูออกเลยใช่ไหมว่าอ่านนี่แหละใช่มาตามอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนแบบที่เราคุ้นคุ้นหน้าเราก็จะดูออกแต่ถ้าสมมติคนไหนที่แบบเป็นคนใหม่เราไม่คุ้นหน้าเราก็อาจจะไม่รู้บ้างก็เลยแนะนำให้ทุกคนทำสัญญาการไม่เกี่ยวจริงจังจริงจังทำหน้าใหม่ตลอดเวลาจริงจังโอเคโอเคเราจะสลับจริงจังกับสลับแบบไม่จริงจังใช่ไหมใช่คือตอนแยกไม่ออกตอนนี้ได้ได้สุดท้ายก็คืออยากให้ทั้งสองคนเลยบอกฝากเตือนหน่อยว่าแบบการรักกันให้ถูกทางนะอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยจริงๆรักกันเราก็รักทุกๆคนเหมือนกันแหละครับผมแฟนคลับก็เป็นกำลังใจให้เราเหมือนกันเป็น motivation ให้เราเหมือนกันครับผมก็อยากให้ทุกคนให้ space ซึ่งกันและกันนะครับผมเคารพความเป็นส่วนตัวซึ่งกันและกันพี่เชื่อว่าจริงๆเรามาเจอกันในงานพี่กับกินก็เต็มที่กับทุกๆคนอยู่แล้วเหมือนที่ทุกคนเต็มที่กับพี่กับกินครับผมครับกินด้วยผมว่าจริงๆแล้วอ่ะหมายถึงว่าส่วนใหญ่ของแฟนๆที่ตามหรือว่าแฟนๆที่ทำอะไรที่อาจจะล้ำเส้นความเป็นส่วนตัวของเราอะไรอย่างเงี้ยผมว่าส่วนใหญ่มันเป็นเขาไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีหรอกผมเชื่ออย่างนั้นนะผมเชื่อว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าผมว่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของมุมมองหรือว่าเส้นที่เราอาจจะขีดไว้ต่างกันมากกว่าอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องของ
พูดว่าไงดีอะวัฒนธรรมหรือว่าเรื่องของสิ่งที่เราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งนี้มันโอเคแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่โอเคสำหรับคนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งหมายถึงว่าจริงๆแล้วตัวเราเองก็เคยในประสบการณ์ชีวิตเราก็จะเจออะไรอย่างนี้อยู่ตลอดอะไรเงี้ยผมมันก็อาจจะเป็นแค่การจูนกันและทำความเข้าใจกันมากกว่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วผมว่าทั้งพีๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีใครอยากจะแบบโอ้โหให้เรื่องมันแบบใหญ่โตไปถึงศาลดำเนินคดีอะไรกันอะไรเงี้ยผมมันเป็นเรื่องแบบมันเป็นเรื่องวุ่นวายแล้วก็ไม่มีใครอยากจะให้มันถึงตรงนั้นอะไรเงี้ยถ้ามันไม่ได้จำเป็นจริงๆอะไรเงี้ยจริงๆแล้วผมว่าคุยกันตรงๆหรือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่ได้ซ้ำซากไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยผมจริงๆแล้วเราบางครั้งเราแทบจะเดินไปคุยเองเลยด้วยซ้ำเนาะหมายถึงว่ารวมถึงเนี่ยป้าบีพี่ก้าพี่ไม้พี่วัดคือเราทุกคนก็วิลลิ่งที่จะไปคุยแล้วก็ไปคุยจูนกันดีๆอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าจริงๆแล้วในบางกรณีมันอาจจะเป็นการคุยกันแล้วมันคุยกันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอะไรอย่างนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยก็จริงๆอยากให้ทุกคนเคารพเส้นของความเป็นส่วนตัวของกันและกันอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วทุกคนก็มีเจตนาที่ดีต่อกันอยู่แล้วครับสุดท้ายแล้วฝากผลงานของพี่ปีวิกินปีนี้จะได้ไล่ใหม่ฝากผลงานไล่ใหม่เริ่มต้นครับก็จะมีบิวกินเดี๋ยวพี่เล่าของบิวกินพี่เล่าของบิวกินได้บิวกินก็จะมีคอลแลบกับโปรดิวเซอร์ระดับโลกหนึ่งฟูลอัลบั้มสองหนังโปรเจกต์เรดนะครับผมสามไปเรียนต่อสี่ห้าแฟชั่นห้าแฟชั่นอีกมากมายห้าเฮ้ยซิงเกิลใหม่เดือนตุลาเอาบอกแล้วเหรอบอกแล้วก็เดี๋ยวจะมีซิงเกิลใหม่เดือนตุลาครับผมใช่ที่จะคอลแลบกับพีไม่ใช่ซิงเกิลเดี่ยวครับซิงเกิลเดี่ยวครับแล้วก็หลังคอนเสิร์ตพี่ก็จะเป็นซิงเกิลสุดท้ายครับแล้วก็เป็นจะเลิกแล้วเหรอซิงเกิลสุดท้ายแล้ววะคือโทษด้วยเราทำงานด้วยแพชชั่นจริงๆนี่กำลังจะบอกหมดแพชชั่นแล้วเหรอใช่มาของพี่ๆเขาก็จะมีมินิอัลบั้มนะครับผมอันต่อไปที่ของเขาอันต่อไปที่กำลังจะปล่อยก็จะเป็นตัวเองเนี่ยเกือบแล้วนะเกือบแจกโชคแล้วเกือบเดี๋ยวตั้งสติก่อนมินิอัลบั้ม1แฟนทรายเนี่ยล้วนแล้วแวงกันหมดแล้วแฟนทรายครับทุกคนแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวในวันที่8แล้วก็9มีนาใช่เออที่เขาจะเป็นคอลแลบกับศิลปินแล้วเขาก็จะมีคอลแลบกับศิลปินระดับโลกใช่ไหมใช่เป็น Blackpink โอ้ยไม่ใช่ดีนะไม่ใช่พูดไปเรื่อยมีโปรเจกต์เดี๋ยวเข้าตัวนะพูดเล่นนะพูดเล่นนะประมาณนี้ประมาณละครคุณธรรมล่ะละครคุณธรรมด้วยพี่จะเปิดบริษัททำละครลุงนะครับและงานแฟชั่นของ Global Brand Ambassador จากแบรนด์ฝรั่งเศสชื่อดังแนวสตรีทอีก10แบรนด์เดี๋ยวเข้าตัวนะพูดเล่นนะพูดเล่นนะพูดเล่นนะเข้าตัวนะพูดเล่นนะความจริงเดี๋ยวย้อนดูตอนต้นนะฮะครับก็ก่อนจบนะแล้วก็จริงๆแล้วเราสองคนก็ได้เจอกับพี่ๆสื่อมวลชนมาคิดว่าน่าจะค่อนข้างบ่อยตลอดทั้งปีแล้วก็หลายๆปีที่ผ่านมาครับผมวันนี้ก็เป็นงานที่เราจัดกันเองอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากจะถือโอกาสขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับผมที่ช่วยสนับสนุนแล้วก็เหมือนว่าช่วยเหลือพวกเรามาตลอดนะครับผมก็ดีใจมากๆที่พี่ๆยังเอ็นดูเนาะแล้วก็ยังมาเหมือนกับว่ามาเจอกันมาช่วยเหลือกันอยู่ตลอดอะไรเงี้ยครับผมก็ถ้ามีอะไรที่เราสองคนแบบช่วยได้ทางสื่อไหนก็กับอนุโมทนาครับผ่อนแล้วผ่อนรถเหรอนี่คนนี้รวยคนนี้รวยพี่มีบ้านพี่มีรถอย่างเงี้ยเหรอพี่โฆษณาพี่โฆษณาไม่ก็ดีใจครับดีใจจริงๆงานครั้งนี้ความตั้งใจจริงๆคืออยากจะให้พี่ทุกคนมาเจอกันนะครับผมเพื่อขอบคุณสำหรับแรงซัพพอร์ตของพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนเลยนะครับผมทุกท่านที่อยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ที่ไม่อยู่ด้วยนะครับผมที่ติดตามพวกเรามาแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเรามาตลอดโห3ถึง4ปีแล้วนะครับเราเจอกันบ่อยมากๆเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้ทุกคนมาเซเลบริตกันละกันครับแล้วก็มาขอบคุณทุกคนต่อหน้าพี่ทุกคนด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วกินกับพี่กันลูก
ปิดแชมเปญอะไรวะพี่กินพี่